วันของฉันวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเรื่องการแต่งกายดีกว่านะแต่งกายให้ตัวเองเนี่ยสดใสแล้วก็เขาเรียกว่าบิ้วชีวิตให้มันแบบรื่นรมคนอื่นบิ้วไม่ได้เราต้องบิ้วจากข้างในตัวเราเองก่อนนั่นก็คือวันนี้นะคะเราจะมาแต่งตัวแบบลายชนลายเป็นยังไงอะลายชนลายก็คือลายกันทั้งตัวเลยแม่แต่ดูเหมือนจะยากนะแต่ว่าวันนี้เรามีทริคมาบอกกันด้วยว่าแต่งลายชนลายยังไงให้ดูเก๋ดูชิคนะคะเริ่มกันเลยนะคะทริคแรกค่ะเสื้อผ้าลายเดียวกันแต่คนละสีนะคะการเลือกแพทเทิร์นลายเดียวกันแบบนี้นะคะก็จะแมทกันง่ายค่ะด้วยความที่ลายเป็นแบบเดียวกันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะลายก็ไม่ได้ตีกันวุ่นวายเกินไปแถมยังไม่ต้องคิดมากด้วยนะว่าเอ๊ะมันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่เขาก็มีข้อควรระวังด้วยนะคะก็คืออาจจะทำให้ดูเหมือนชุดนอนได้อะแม่ข้างบนก็แบบนึงข้างล่างก็แบบเดียวกันนะคะแต่แนะนำนะคะว่าเขาให้เลือกสีที่มันใกล้เคียงกันหรืออาจจะเป็นสีเดียวกันก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นสีที่แตกต่างกันไปเลยทั้งชิ้นบนชิ้นล่างก็จะช่วยให้ลุคเนี่ยมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นดูสนุกมากขึ้นนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะอีกแบบนึงคุณผู้ชมคะเป็นลายเล็กชนลายใหญ่ค่ะเอ๊ยยังไงคะแพทเทิร์นนี้เนี่ยนะคะมันจะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงคุณผู้ชมก็คือเวลาดูเด็กดูจากใน VTR ได้เห็นนะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะพอลายใหญ่มันชนกับลายเล็กเนี่ยแพทเทิร์นแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะดึงสายตาก็คืออันลายใหญ่ถูกไหมคะมีความโดดเด่นออกมาอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะคือนอกจากเลือกลายเล็กชนลายใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องแมทสีให้ดีๆด้วยนะคะคุณผู้ชมลองไปหาหนังสือเปิดอ่านดูก็ได้มันจะมีสีมูดแอนโทนนะบอกอารมณ์นะบางทีเนี่ยวันนี้นะอยากให้คนรู้สึกกับเรายังไงรู้สึกว่าเราสดชื่นหรือเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลเนี่ยต้องใส่สีเหลืองชนกับสีส้มหรือสีฟ้าอะไรเงี้ยมันจะมีความสนุกในเรื่องสีเยอะแยะเลยค่ะสำคัญเลือกการเลือกคู่สีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนั่นคือโทนสีอาจจะต้องไปในโทนเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะเอาล่ะมาที่ทริคที่3ที่เราอยากจะแนะนำนะคะคือลายต่างกันเลือกคู่สีที่แมทกันค่ะพูดถึงคู่สีนะคะอย่างที่แม่บอกไปนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการเลือกให้แมทกับเสื้อผ้าของเรานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆในเรื่องของการจับลายชนลายนะคะถึงแม้ว่าชิ้นบนกับชิ้นล่างจะเป็นคนละแบบคนละแพทเทิร์นกันเลยนะคะแต่ว่าทริคง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เราสามารถทำได้ก็คือพยายามมองหาคู่สีที่เหมือนกันทั้งชิ้นบนแล้วก็ชิ้นล่างค่ะเพราะเมื่อคู่สีที่เหมือนกันสายตาของเราก็จะมองไปมันก็ดูแมทกันนะดูแบบไม่ตีกันจนเกินไปถึงแม้ว่าจะลายต่างกันแต่ว่าคู่สีเขาไปกันได้ไงมันก็เท่ดีเหมือนกันนะแม่นะใช่ค่ะอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมคะเป็นเลเยอร์แบบชั้นๆ คือหลายๆชั้นถ้าสมัยเราเด็กๆเขาก็เรียกขนมถ้วยฟูใช่ไหมมีชั้นๆ นะใช่ค่ะเป็นเลเยอร์นี่นะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้ลายชนลายนะคะเป็นทริคแบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมมันจะมีการแบ่งแต่จริงๆรูปแบบนี้ก็สำคัญเรื่องการเลือกคู่สีด้วยนะคะถ้าเห็นในรูปเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นโทนเหลืองโทนส้มแบบไล่กันขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นโทนน้ำตาลคือเลือกโทนเนี่ยสำคัญมากแล้วเลเยอร์แบบนี้นะคะจะหยิบมาใส่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสนุกกับการแต่งแบบนี้นะฝนมันจะสนุกมากใช่ค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเสื้อตัวนอกที่เขาหยิบมาใส่เห็นไหมคะบางทีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แบบว่าเป็นอิสระนะมันเสื้อคลุมนะหรือไม่ก็แบบว่าถ้าไม่อยากใส่ก็หยิบออกมาพาดบ่าพาดคอได้ซึ่งสมัยก่อนเขาจะมีเอามาผูกอย่างนี้ก็มีเป็นคลุมไหล่แล้วก็ผูกตรงข้างหน้านี่ก็ได้เหมือนกันการคนแซวด้วยไงบอกอุ้ยแต่งเยอะไปหรือเปล่าเอาออกได้ถ้าหากว่าไม่มั่นใจก็ออกได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันเอาไว้กันหนาวก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เก๋แล้วก็เท่มากๆทีเดียวนะคะแต่งเป็นเลเยอร์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาแบบสุดท้ายทริคนี้นะคะรับรองเขาว่าถูกใจแน่นอนก็คือไปเน้นแล้วก็เป็นลายที่อิสระของเรานี่แบบนี้ก็น่ารักนะใช่แล้วอิสระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นสร้อยคอเป็นหมวกผ้าพันผมหรือว่าเป็นรองเท้าได้หมดเลยไปเด่นที่อิสระแทนเห็นไหมคุณแม่คะก็คือแบบกระเป๋าลายแบบนี้แล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะเรียบๆหน่อยอาจจะเป็นสีเดียวเป็นโทนที่แบบว่าทางเดียวกันทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงเลยนะคะแล้วไม่ต้องโดดเด่นมากนักแต่ว่าไปโดดเด่นที่อิสระของเรานะคะแน่นอนค่ะว่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ลายทั้งหมดนะแม่เสื้อผ้าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนึกภาพตามนะเสื้อก็ลายกางเกงก็ลายอิสระก็ลายทุกอย่างสิ่งมันจะตีกันหมดเลยและต้องเลือกลายสักอย่างนึงให้มันเด่นสักอย่างนึงเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นนานแล้วแล้วขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็มีผู้สูงอายุท่านนึงนั่งฝั่งตรงข้ามเราเขาใส่ลายสก๊อตนะ
ข้างบนฟ้าข้างล่างเขียวลายมากแล้วเขาก็หลับไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็แซวกันกับเพื่อนบอกเขาเมาลาย แต่ลายมากแบบพอแบบบางทีพอมันเยอะเกินไปเราเป็นคนมองอ่ะเราก็มึนเหมือนกันนะคะจะมึนได้เหมือนกันนะคะก็เลือกให้เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญก็คือคู่สีด้วยถูกต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ใส่ต้องมั่นใจด้วยนะค่ะไม่ว่าเราจะใส่อะไรถ้าหากว่าเรามั่นใจไปในที่ไหนเราก็มีความสุขแล้วก็สนุกกับการแต่งตัวกันนะคะ เดี๋ยวหมูต้มยำกันดีกว่านะคะร้านนี้คุณผู้ชมเปิดมากว่า60ปีแล้วนะอร่อยติดตลาดช่วงนี้คุณผู้ชมเอ้ยแบบดูแล้วต้องอยากไปทานเลยฮัลโหลไปสั่งก็ได้นะได้ค่ะตอนนี้มี delivery นะคะ take home ก็ได้นะคะและที่สำคัญนะคะร้านนี้เนี่ยเขาอยู่ในมิชลินไกด์ด้วยนะกับก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองนั่นเองค่ะโอ้โหร้านนี้ทานมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันดีกว่าแล้วก็เมนูเด็ดๆของร้านนี้กันเชิญค่ะสวัสดีครับผมเนยเฉลิมชัยปัญญาเสนีครับชื่อเรียนว่าต่างเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูรุ่งเรืองครับร้านผมเปิดมาประมาณอยู่หลังนี้ประมาณ53ปีแต่ตั้งสมัยคุณพ่อ310ก็รวมประมาณ60กว่าปีครับผมปัจจุบันเป็นรุ่นที่3แล้วผมรุ่นที่2จุดเด่นทางร้านคือเราเน้นสดแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ทานประจำเป็นพวกต้มยำยำน้ำยำแห้งหรือว่าจืดเพราะน้ำแกงเราใช้เฉพาะน้ำแกงหมูสับน้ำขาตังครับผมเป็นเน้นว่าธรรมชาติผลตอบรับของทางร้านก็ถือดีมากครับเพราะว่าลูกค้าได้มาทานเยอะแล้วก็ได้พิเศษด้วยครับแต่ปีสมัยปี17181920เลยครับผมเมนูแรกที่ลูกค้าชอบทานน่าจะเป็นต้มยำแห้งแล้วก็ต่อด้วยน้ำบางครั้งก็เป็นต้มยำน้ำด้วยได้ครับมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ทานเป็นเส้นเล็กครับผมเล็กต้มยำเงี้ยครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งเป็นยำแห้งยำน้ำจืดได้ทุกยำเมนูเลยครับผมลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาครับทางญาติส่งมาให้ทีนึงแล้วมีน้ำหมูสับเป็นช่วยด้วยครับนอกจากนี้มีเครื่องดื่มของร้านก็มีโอเลี้ยงลำไยเก๊กเวอร์ซึ่งที่ร้านจัดการต้มเป็นทุกวันเลยครับผมสดเน้นสดทุกวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูรุ่งเรืองนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นครับผมที่ร้านตั้งอยู่สุขุมวิทซอย26ครับผมเข้ามาในซอยประมาณ200เมตรถ้าใครสนใจทานก๋วยเตี๋ยวหมูรุ่งเรืองติดต่อมาทางเพจหรือว่าทางเบอร์ได้เลยครับผมOne, two, three.